สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามารีวิวนะครับขนุนนะครับที่พ่อได้ปลูกไว้นะครับพ่อท่านได้ปลูกไว้นะแล้วท่านก็เสียไปท่านก็ไม่ได้บอกนะครับว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์อะไรนะซึ่งเขาก็ดกมากแต่ว่าลูกไม่ใหญ่นะครับลูกไม่ใหญ่จริงๆแล้วน่าจะเป็นทุเรียนนะครับเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนจะสวยงามแล้วแต่มันเป็นขนุนนะครับไม่ใช่ทุเรียนข้อเหมือนทุเรียนเลยก็น่าจะได้นะครับอีกสัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดนะตัดเอาไปนะครับแล้วก็จะไปรีวิวเนื้อในดูนะครับซึ่งขั้วที่เห็นนี้นะครับก็คือเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าได้ทำการตัดไปครับเพราะว่ามันมีกระรอกกระแตนะครับเจาะนะครับแล้วก็จะสุกนะครับเราก็เลยเอาไปผ่าดูนะครับรู้สึกว่าเนื้อจะอร่อยมากครับแต่เรายังไม่ได้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่เนื้อในเขารู้สึกว่าจะอร่อยมากครับแล้วก็กรอบแล้วก็หอมเหมือนผลไม้อะไรสักอย่างเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์อะไรนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ตัดไปนะตัดไปแล้วก็ไปรีวิวให้ชมกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับครับหลังจากที่เรารอเขานะครับรอเขาสุกนะครับก็ผ่านไป2วันนะครับวันนี้ก็น่าจะได้แล้วครับเพราะว่าลูกนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วครับแล้วกดยบๆแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะตัดทั้งหมดนะตอนนี้5ลูกนะครับก็ได้แล้วครับส่วนลูกบนนู้นนะครับก็รออีกสัก1อาทิตย์นะครับก็จะตัดได้นะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวตัดก่อนฮะเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวกันนะครับว่าข้างในนะครับเนื้อข้างในเขาจะเป็นยังไงครับเหมือนกับตอนที่กล่าวไว้ตอนแรกหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์อะไรนะก็เป็นขนุนที่รสชาติอร่อยมากครับกรอบครับดูแล้วลูกก็จะเล็กนะแต่ว่าเนื้อในนะครับกรอบอร่อยครับหอมหวานนะกินเหมือนกับกินขนมอะไรสักอย่างเนี่ยก็อร่อยมากครับโอเคครับเดี๋ยวตัดก่อนครับตัดล่วงแล้วเพราะว่ามือหนึ่งถ่ายนะครับมือหนึ่งตัดเนี่ยไม่มีผู้ช่วยนะครับอันนี้สุกแล้วลูกสุดท้ายนะค้างอยู่โอ้ติดแน่นแล้วหลังจากที่เราได้ไปสอยขนุนมานะครับสำหรับพันธุ์นี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าเนื้อเขานะครับจะอร่อยมากครับหวานมากก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับครบกำหนดที่จะต้องผ่านะครับ
เขาจะสุกพร้อมกันนะครับ4ลูกครับวันนี้เราก็จะมาผ่ากันดูนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาผ่ากันดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการผ่าขนุนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะผ่าไป1ลูกนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับขนุนเขานะครับลูกเขาจะไม่ใหญ่นะครับพันนี้นะครับจะไม่ใหญ่นะเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็สุกหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะผ่ากันต่อไปนะครับอันนี้ก็ผ่าเสร็จแล้วครับ1ลูกสำหรับเนื้อในนะครับก็จะเป็นเนื้อที่หวานกรอบครับหวานกรอบแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกับดอกไม้อะไรสักอย่างเนี่ยมีกลิ่นเหมือนดอกไม้ก็อร่อยมากครับหวานพอดีถึงหวานมากนะครับแต่ว่าไม่หวานไม่หวานจนเกินไปนะก็อร่อยครับอร่อยมากก็ยังไม่รู้เลยครับว่าพันนี้เป็นพันอะไรนะแต่ที่รู้ๆนะครับก็คือมันอร่อยมากครับก็คือสามารถสู้กับได้ทุกสายพันธุ์เลยฮะก็การันตีเลยครับว่าสามารถสู้ได้ทุกสายพันธุ์นะเนื้อเขานะครับก็จะอร่อยมากหวานกรอบครับก็ไม่หนามากนะแต่ก็กำลังดีครับรวงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ทานกำลังดีนะครับจะว่าเป็นพันธุ์จำปาก็ไม่ใช่นะครับจำปาก็จะออกสีส้มๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ส้มนะซึ่งในสวนเราก็มีหลายสายพันธุ์นะมีทั้งจำปาสีบรรจงทองประเสริฐนะครับทองประเสริฐนี่จะอร่อยครับรวงใหญ่เนื้อแน่นนะส่วนสีบรรจงนะครับเนื้อก็จะฉ่ำน้ำนะฉ่ำน้ำรวงใหญ่ฮะหวานมากจำปาก็เนื้อสีส้มครับหวานกรอบครับอร่อยกำลังดีครับส่วนสายพันธุ์นี้ครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นพันธุ์สายพันธุ์อะไรนะครับแต่ที่รู้ๆนะครับมันอร่อยมากครับก็โอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับข้าวสวนสไตล์เรานะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะที่เกี่ยวกับสวนของเรานะครับเราก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับ หวานกรอบมากครับWoo-hoo!